ล่าเรื่องเกษตรสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเช็คไทม์ไลน์การจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ล่าสุดนะคะอัปเดตล่าสุดจากโฆษกสำนักงานประกันสังคมนางสาวลดาแซ่ลีนะคะประกันสังคมมาตรา39และ40ได้แจ้งไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทใน29จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเริ่มจาก13จังหวัด 1.5 ล้านคนโอนเข้าพร้อมเพย์ 24-26 สิงหาคมนี้นะคะเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471 ล้านบาทอัปเดตล่าสุดนะคะนางสาวลดาแซ่ลีโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยในรายการสถานีประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมโดยได้ระบุไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40พร้อมให้ผู้ได้รับสิทธิ์ใน29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มไทม์ไลน์การจ่ายเงินประกันสังคมนะคะได้รับเงินเยียวยาใน29จังหวัดมาตรา39จะเริ่มจ่ายจาก13จังหวัดได้แก่กรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเทราชลบุรีและอยุธยาในวันที่23สิงหาคมนี้มาตรา40จะเริ่มจ่ายจาก13จังหวัดเช่นเดียวกันนะคะกำหนดโอนเงินวันที่ 24-26 สิงหาคมนี้โอนวันละ1ล้านบัญชีและจะขยายเป็นวันละ 1.5 ล้านบัญชีวันที่27สิงหาคมจะเริ่มโอนเงินสำหรับ16จังหวัดที่เหลือได้แก่กาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลพบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองกำหนดจ่ายแล้วเสร็จภายใน27สิงหาคมนี้ขยายเวลาสมัครและจ่ายเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ถึงวันที่24สิงหาคมนี้นะคะสำหรับผู้สมัครใหม่ในช่วงขยายเวลาถึง24สิงหาคมนี้จะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีอีกครั้งนะคะมาดูปัญหาที่พบบ่อยจากการโอนเงินไม่สำเร็จนะคะ 1. ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 2. บัญชีธนาคารมีปัญหาเช่นถูกปิดอัตโนมัติมีการล็อกบัญชีและ 3. ชื่อนามสกุลในบัญชีธนาคารไม่ตรงกับฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎร์เช่นสะกดผิดเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะสิ่งที่ต้องทำด่วนเพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะอย่างแรกต้องเช็คบัญชีว่าผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยถูกต้องเช็คบัญชีธนาคารว่ายังเปิดใช้งานตามปกติเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th นางสาวลดากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับกลุ่มตกหล่นจะมีการทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหลังจากการจ่ายเงินครบแล้วโดยมีการตั้งคณะกรรมการทบทวนสิทธิ์ซึ่งจะประชุมในวันที่19สิงหาคมนี้เพื่อคัดกรองผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์แต่ตกหล่นใน29จังหวัดสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และ40ใน29จังหวัดมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือจ่ายเงินสมทบงวดแรกเพื่อให้ความเป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์และเปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนจากนั้นรอเช็คสิทธิ์ได้ทาง www.sso.go.th หรือที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ